สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่อง Rody Sakura Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะลองเอาแก๊งยากุซ่าสีดำนะคะไปปะทะกับแก๊งยากุซ่าสีชมพูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะไม่เคยทำเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าแก๊งยากุซ่าสีชมพูเนี่ยเขาโหดกว่าแก๊งยากุซ่าสีดำมากนะคะมาเดี๋ยวเราจะเอาไปเลยนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้เราก็เอามาแล้วนะคะอุ้ยเดี๋ยวเราต่อยกันเองแล้วไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอเอาพรมออกมานะคะเนื่องจากว่าเราจะทำขาเป๋นะคะคือขาเป๋นี่ก็คือการทำให้แบบว่าแก๊งแกกูซ่าเขาไม่ทำร้ายเรานะอันนี้น่าจะแบบทุกคนน่าจะเคยเล่นกันนะคะเราเคยทำไปแล้วนะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะไม่ทำร้ายเรานะคะทุกคนเดี๋ยวลองดูเห็นไหมเขาจะไม่ต่อยเรานะคะเดี๋ยวเราลบพรมออกก่อนนะคะเพื่อนทุกคนคะตอนนี้เรากำลังจะพาแก๊งยากุซ่านะคะไปที่ยากุซ่าสีชมพูนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะไม่เคยดูไม่เคยทำเหมือนกันนะทุกคนถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าแบบเราจะทำคลิปแบบเร็วๆเลยนะคะไม่มีการตัดต่อหรืออะไรทั้งนั้นนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่แก๊งยากุซ่าสีชมพูแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเราให้เขาวิ่งเข้ามาใกล้ๆก่อนนะคะตอนนี้ขาเราเนี่ยยังไม่ได้แบบว่าเออเรายังทําบักขาเป๋อยู่นะคะเพื่อนๆเขาเลยยังไม่ทําร้ายเรานะตอนนี้เราทําบักอยู่นะคะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มการปลดบักแล้วนะคะก็คือเอาบักออกนะเดี๋ยวเราให้มาใกล้ๆกันก่อนดีกว่านะคะคืออันนี้คือเราไม่สามารถกดทอล์กหรือว่าคุยกับเขาได้ไงเพราะฉะนั้นมันจะทำท่าทางปล่อยพลังไม่ได้นะคะเราเลยต้องเอาตัวเราไปเสี่ยงนะคะเดี๋ยวเราเอาพุ่มออกมาก่อนนะแล้วก็นั่งเลยนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็กดเอาออกนะคะทุกคนตรงนี้ที่เดิมเลยเห็นไหมมาเดี๋ยวเรามาทุกคนคือกลัวโดนลูกหลงเหมือนกันเดี๋ยวเราลองดูนะคะโอ้โหอ้าวตอนนี้ต่อยเราแล้วนะคะเอาเดี๋ยวจ่อปืนมาที่ฉันทำไมเนี่ยโอ้ยทุกคนคือแบบอยากให้เขาทะเลาะกันอยากให้เขาต่อยกันแต่เขาดันมาเล่นงานเราแทนนะคะงงมากสรุปก็คือทําไม่ได้นะคะเพื่อนคือเขาคงไม่มีวันต่อยกันนะคะทุกคนก็สําหรับใครที่แบบว่าเคยขอมานะคะแก๊งยากุซ่าสีดํากับสีชมพูเนี่ยให้มาต่อสู้หรือ VS กันเนี่ยบอกเลยนะว่ายากมากนะคะใครมีวิธีที่ง่ายๆเนี่ยก็ลองเมนบอกได้นะตอนนี้คือต้องหลบระเบิดเพราะว่ากลัวโดนระเบิดมากค่ะเพื่อนตอนนี้เหมือนมันจะยกกองทัพมาแล้วนะคะนี่เริ่มยกกองทัพมาเต็มเลยนะคะเพื่อนๆสรุปคือเรานะคะซวยแทนเลยก็ใครที่เคยแบบว่าลองทำอันนี้ก็ลองมาเม้นบอกได้นะว่ามีวิธีไหนที่มันง่ายกว่านี้บ้างนะคะเนื่องจากว่านึกได้ออกแค่วิธีเดียวนะคะทุกคนก็ลองมาเม้นกันดูนะคะเพื่อนก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันคอนเทนต์หน้านะทุกคนบ๊ายบายโอ้ดูดีมารอเต็มเลยอ่ะ